สวัสดีครับคลิปวิเคราะห์นะฮะเจาะลึกนะครับธุรกิจนะครับประจำวันที่7กุมภาพันธ์นะฮะจัดหนักจัดเต็มนะฮะบอกแล้วมีเวลาแล้วต้องจัดช่วงนี้ยุ่งนะฮะอ่ะเข้าเริ่มกันเลยนะครับเอาอีกแล้วสปอนเซอร์ของเราต้องเข้าสปอนเซอร์ก่อนนะครับเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะสินค้าที่จะแฉบอกเลยว่าตอนนี้ประเทศอเมริกากำลังฮิตอะไรผ่าน amazon.com นะฮะ Jungle Scout เป็นพาร์ทเนอร์กับ Amazon สามารถที่จะแฉบอกหมดเลยว่าหมวดไหนสินค้าอะไรขายดีนะครับเพียงแต่ถ้าคุณสมัครเองตกเดือนละ69เหรียญตามโปรที่ผมใช้อยู่นะครับเนี่ยเครื่องมือครบนะต่อปีก็ตกละ828ดอลลาร์นะครับหรือ 28,000 28,000 บาทเพียงแต่คุณลงเรียนนะฮะ Amazon กับ Oz Online นะฮะคอสเรียนรวมเครื่องมืออย่างน้อยขั้นต่ำนะครับออนไลน์นะฮะ 7,400 คุณจะมี Jungle Scout ใช้ฟรีบวกกับ Merchant Word เครื่องมือที่หาลองเทลคีย์เวิร์ดดีๆบน Amazon นะครับและยังมี AdWords นะครับ Keyword Planner ดูแนวโน้มดูเทรนด์ดูอะไรแนวโน้มธุรกิจนี้จะดีไม่ดีมีจัดให้ครบไม่ใช่มีแค่ Jungle Scout ตัวเดียวนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิก eBay ก็สามารถทำเรื่องขอแชร์ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับมาจบสปอนเซอร์ไปแล้วนะครับอายจังเลยอ่ะเว็บตัวเองขายเองอ่ะเข้าเรื่องนะฮะผมก็เข้ามาดู Jungle Scout นะครับมีอยู่สินค้านึงนะฮะกราฟมันเหมือนเริ่มตกใช่ไหมแต่มันก็กลับมาขึ้นใหม่โอ้โหแบบเนี่ยเคยฮิตมานะแต่ฮิตแบบกว้างๆนานๆเหมือนกันนะไม่ได้แบบไม่ได้สนับสนุนพอสมควรแต่กราฟคราวนี้นะฮะโอ้โหดูแบบกราฟที่แบบดูสวยงามมากนะครับอ่ะไปดูใน AdWords ดิ Keyword Planner เป็นอย่างไรนะครับเฉลี่ยรายเดือนก็เวิร์กสุดๆนะครับจะมีพีก็คือสิ้นปีซึ่งเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็การค้นหาสูงสุดเกือบ 800,000ใน AdWords นะครับใน Google ถือว่าเด็ดมากบอกเลยว่าเด็ดนะครับมันคือสินค้าประเภทนี้นะฮะไม่ใช่ตัวนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่บอกไว้ก่อนไม่ใช่แต่เป็นประเภทนี้นะครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะฮะคนคนนี้ขายบน Amazon อยู่1599ถือว่าขายแพงมากนะครับเดี๋ยวทำไมถึงจะบอกว่าแพง1599นะครับเขาทำยอดขายได้เดือนละ3159หาร30ต่อวันก็ตกขายได้วันละ105ชิ้นถือว่าคุณคิดภาพดิสมมุติถ้าเราต้องนั่งแพ็คเองนะสินค้าตัวเดียวเลยคุณต้องแพ็ควันละ105ชิ้นนี่อะไรจะปลื้มขนาดนั้นแต่จะบอกว่าการทำ Amazon สมมุติถ้าเป็นแนว Amazon นะถ้า eBay คุณต้องแพ็คแต่ว่า Amazon เนี่ยคุณสามารถส่งไป FBA นะครับส่งไปสต็อกที่อเมริกาขายได้เขาก็ส่งให้คุณนะฮะทำเหมือนคุณเอาของเข้าเซเว่นน่ะไม่ต้องมานั่งแพ็คเองส่งเองนะครับนะแล้วก็ทำเงินให้กับผู้ขายคนนี้นะฮะใน1เดือนที่ผ่านมา55,012ดอลลาร์นะฮะคูณมาเป็นไทยบาทขอเอาสัก 30.5 แล้วกันนะเซฟๆนะฮะยอดช่วงนี้ประมาณ 30.8 นะครับเท่ากับ 1,540,000 บาทเลขข้างหลังนี้เหมือนเบอร์โทรผมเลยนะฮะ 1,540,000 ครับเพื่อนๆแค่30วันแล้วผมบอกที่ผมจะบอกว่ามันขายแพงทำไมรู้ป่ะมาดูอะไรนิดนึงนะครับให้ผมส่งรูปมามั้ยเนี่ยน่าจะส่งมาอยู่นะโอเคอ่ะดูไฮไลท์นี่คือสินค้าชิ้นแนวนี้ใน eBay นะขายถูกไปหน่อยเลยดู eBay นะฮะแต่ว่ายอดก็โอเค33โซนะครับเหลือ8แล้วก็ขาย899แต่นี่ครับนี่คือที่ AliExpress ครับ AliExpress สินค้าแนวนี้ขายอยู่ที่2เหรียญ1เหรียญกว่าก็มีนะแต่ที่นี้ผมเลือกมาเพราะมันออเดอร์ประวัติออเดอร์ถึง82นะครับแล้วก็มีฟีดแบคเต็ม5ดาวซื้อมา2เหรียญครับขาย1599ฟันเละเทะสั่งจีนมาสต็อกได้เลยเพื่อนๆลงทุนหลักร้อยนะฮะเออแล้วก็ส่ง FBA นะฮะโอ้โหน่าทำส่งมากเลยนะฮะสั่งมาสัก 6-7 ชิ้นก่อนแล้วพอมันเริ่มขายดีผมแนะนำซื้อมาอีกสัก 2-3 โหลค่อยๆเติม FBA ไปเรื่อยๆยิ่งตอนนี้ดรอปชิปพังใช่ไหมตอนนี้ดรอปชิปส่งจากจีนทำไม่ได้กันแล้วนะเพราะ eBay ออกกฎเข้มนี่คือโอกาสของธุรกิจในทั้ง eBay แล้วก็ Amazon เลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยนะไงราคาเด็ดไหมเห็นไหมนี่ออเดอร์82นี่โหดูฟีดแบ็กแทบจะเต็มเลยนะฮะต้นทุนแค่2เหรียญเองนี่ให้เห็นเปรียบเทียบนะคลิปนี้อัปเดตขึ้นมาหน่อยนะไปดูต้นต่อที่ Ali เลยนะครับอ่ะก็ทั้งกราฟสวยแล้วก็บน eBay หน่อยมันอาจจะไม่เยอะมากนะเพราะมันผมก็ไม่อยากให้สต็อกเยอะนะครับ
ปอร์เซ็นต์การขายได้296หารด้วย329นะครับเปอร์เซ็นต์การขายได้อยู่ที่ 90% นะ 90% เอง90เองโอ้บ้าไปแล้วอะตามสัญญานะครับที่โอ๊ตออนไลน์ให้ไว้กับเพื่อนๆตั้งแต่ปี2018นะครับเราจะหาสินค้าให้ดีคุณทุกวันและปี2019นะครับเราจะเพิ่มเติมขึ้นมาคือหาธุรกิจนะครับที่จะทำให้เราขายได้อย่างยั่งยืนบน eBay และ Amazon เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกวันเท่าที่ทำได้และในสิ้นปีผมจะรวบรวมนะฮะคัมภีร์เลยต้องบอกว่าเป็นคัมภีร์เลยนะผมตั้งเป้าไว้ต้องได้500ธุรกิจ500สินค้า500ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างน้อยเอามารวมทำเป็น PDF e-book แจกเพื่อนๆสมาชิกโอ้ถ้าได้คัมภีร์นี้ไปอย่างที่พูดทุกคลิปรับรองว่าเด็ดครับและคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มครับเป็นสมาชิก eBay Amazon กับ Oat Online จัดเต็มจัดหนักครับอ่ะคลิปนี้นะฮะสิ่งที่คุณจะต้องขอมานะครับพาร์ทคีย์เวิร์ด EP 61นะครับโค้ด492นะครับสิ่งที่คุณจะได้1ลิงก์สินค้าตัวที่ผมเอามาตัวนี้เลยเนี่ยบน Amazon ลิงก์ตัวสินค้าบน eBay แล้วก็ลิงก์ตัวสินค้าที่เว็บจีนครับแต่ผมไม่ได้ให้คุณดรอปชิปนะก็ลองสั่งมาสัก 5-6 ชิ้นลงทุนไม่กี่บาทหรอก2เหรียญต่อชิ้นนะฮะพร้อมกับคีย์เวิร์ดของมันน่าสนใจทำไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้บอกตรงนะคุณไปหาของนะฮะคุณนั่งรถไปจตุจักรครับค่าเดินทางไปกลับเท่าไหร่แล้วนะฮะสั่งที่จีนเลยจบรอหน่อยนึงเดี๋ยวของมาแล้วก็ลงขายได้เลยถูกกว่าเดินทางไปอีกขอบอกถ้าลงคุณจะตายแต่แถมตอนนี้คู่แข่งดรอปชิปตายโกรจากจีนนะจากจีนผมไม่ได้บอกว่าตายหมดนะเฉพาะจากจีนนะครับกับ Amazon ที่ทำไม่เป็นนะฮะถ้าดรอปชิปมา eBay นะครับแต่ยังมีเทคนิคดรอปชิปซ่อนอยู่นะดรอปชิปจริงๆยังทำได้นะเพื่อนๆอ่ะก็จบคลิปแล้วนะครับก็สุดท้ายนะฮะฝากนะครับถ้าเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์นะครับ YouTube ของเรานะฮะโอ๊ตออนไลน์อูจะ ขอไอ้หน่อยโอ๊ตออนไลน์นะฮะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับถ้าเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์กับคุณนะฮะเวลามีไลฟ์สดมีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รู้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ก็เหมือนกันฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเฟซของคุณนะฮะจะปลื้มเป็นอย่างมากสำหรับเราเลยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะ LINE แอดนะครับ LINE แอดก็ยิง QR Code ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือแอดต้องมีแอดข้างหน้าก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะครับไปที่เพื่อนๆนะฮะพิมพ์ OATONLINE นะครับหากสนใจหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon นะครับที่นี่เน้นการวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนนะครับเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เราเนี่ยเป็นความต้องการของตลาดเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยคีย์เวิร์ดถ้าเราจะหาเนี่ยเราจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรที่ทำให้ลูกค้าค้นหาเจอและโอกาสออกมันจะง่ายขึ้นนั่นคือหลักสูตรที่เราเน้นไม่ใช่แบบเดี๋ยวหยิบนู่นหยิบนี่ซื้อมาสุดท้ายขายไม่ออกของเต็มบ้านหมดไปหลายหมื่นอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเลยนะครับวิเคราะห์ก่อนว่าตลาดต้องการอะไรและเขาจะพิมพ์คำว่าอะไรโอกาสขายมันจะสูงขึ้นนะฮะนี่คือเราเน้นในหลักสูตรนี้นะครับมีสอนตั้งแต่ออนไลน์มานั่งเรียนแบบจับมือทำสามารถสอบถามได้ตลอดนะครับสนใจก็ยิง QR code เพิ่มเพื่อนมันได้นะฮะนะก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ